ทีนี้เรามาทบทวนความจําเกี่ยวกับเรื่องของอาร์เรย์กันนะครับถ้าสมมุติว่าอาจารย์มีซอร์สโค้ดนะครับอยู่บรรทัดหนึ่งตรงนี้นะครับว่า int score ก้ามปูเท่ากับ new int วงเล็บในก้ามปูเป็นเลข9นะครับแบบนี้นะครับเมื่อเราเป็นคนที่เขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องพยายามตีโจทย์หรือว่าเราไม่ใช่ตีโจทย์สิเราต้องรู้ว่าบรรทัดคําสั่งนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับอาจารย์ก็เลยตั้งเป็นคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเรารู้ไหมครับว่าจากคำสั่งบรรทัดนี้ครับ array มันชื่อว่าอะไรตอบได้ไหม array นะครับที่ของบรรทัดคำสั่งนี้นะครับ array ชื่อว่า score นะครับ score อันนี้ทุกคนน่าจะตอบได้นะครับแล้วเป็นคำถามต่อมาครับ array ตัวเนี้ย score นะครับมีชนิดข้อมูลเป็นอะไรก็คือพูดง่าย array score เนี่ยเอาไว้เก็บข้อมูลอะไรนะครับชนิดข้อมูลก็คืออยู่ข้างหน้ามันนั่นเองนะครับหรือว่าอยู่ข้างหลังคำสั่ง new แสดงว่าตอนนี้ array score นะครับมันจะมีชนิดข้อมูลเป็น int นะครับฉะนั้นตอนนี้คือชนิดข้อมูลเป็น int แสดงว่า score เนี่ยเก็บข้อมูล int นะครับคำถามต่อมาครับ array มีขนาดกี่ช่องนะครับ array มีขนาดกี่ช่องจำนวนช่องของ array เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราใช้คำสั่ง new นะครับว่าเราจองพื้นที่ในหน่วยความจำกี่ช่องฉะนั้นตอนนี้เราใส่เลข9อยู่นะครับ array มีขนาดทั้งหมด9ช่องนะครับถ้าใครที่เจอประโยคคำสั่งแบบนี้แล้วเราก็ตอบคำถามเหล่านี้ได้แสดงว่าคุณเข้าใจ array ระดับหนึ่งละนะครับคำถามต่อมาครับ array นะครับตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยที่ชื่อว่า score เนี่ย index ตัวสุดท้ายของ array คือตัวที่เท่าไหร่นะครับ array มีทั้งหมด9ช่องแต่ array เริ่มต้นจาก0ฉะนั้น index ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเอา9มาลบ1นะครับจะมีค่าเท่ากับ8ฉะนั้น array ตัวสุดท้ายของ score จะมีค่าเท่ากับ8นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับที่เราจะต้องรู้ในการเขียนโปรแกรมนะครับที่เป็นเรื่องของ array นะครับไม่ได้ยากเลยเนาะแค่ชื่อชนิดขนาดแล้วก็พวก index ของมันนะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างการประกาศ array ในรูปแบบต่างๆที่อาจารย์ประกาศคร่าวๆให้นะครับทุกคนน่าจะอ่านแล้วเข้าใจนะครับตัวอย่างข้างบนครับประกาศอาจารย์ประกาศ array ขึ้นมาตัวนึงชื่อว่า int array 1นะครับอันนี้คือชื่อของ array นะมีชนิดข้อมูลเป็น int นะครับในโครงสร้างของ array แต่อย่างที่บอกว่าบรรทัดนี้นะครับแค่ประกาศ array ขึ้นมา array เนี่ยยังใช้งานไม่ได้เพราะยังไม่ได้จองหน่วยความจำฉะนั้นบรรทัดต่อมาครับอาจารย์ก็บอกว่า int array 1เท่ากับ new int 50นั่นแปลว่า array 1เนี่ยจะไปจองพื้นที่ในหน่วยความจำที่เป็น int จำนวน50ช่องนะครับจำนวน50ช่องแบบนี้นะครับเราถึงจะเริ่มใช้งาน array 1ได้เพราะ array 1ไปจองในหน่วยความจำแล้ว10ช่องในคำฟังเดียวกันครับถ้าการประกาศ array นะครับเป็นชื่อว่า int array 2เป็นก้ามปูเหมือนกันนะครับ int array 2เท่ากับ new int 10แบบนี้คือไปจองพื้นที่หน่วยความจำทั้งหมด10ช่องนะครับจองพื้นที่หน่วยความจำ10ช่องแล้วก็ได้เป็นชื่อ array ชื่อว่า int array 2มาเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับฉะนั้น2ตัวอย่างนี้นะครับคือการเอาการประกาศ array และการจองพื้นที่ในหน่วยความจำนะครับมาเขียนในตัวโปรแกรมนะครับแต่โดยทั่วไปอย่างที่บอกนะครับเมื่อเราประกาศเสร็จนะครับหรือว่าจองพื้นที่ในหน่วยความจำเนี่ยเราไม่อยากจะมาทำสองบรรทัดแบบนี้เราก็รวมบรรทัดกันนะครับตัวอย่างเช่นประกาศขึ้นมาว่าชา array ชา array ก็คือเป็น array ของชานะครับชื่อว่าชา array 1เท่ากับ new ชา20นั่นหมายความว่ามันประกาศขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปจองพื้นที่ในหน่วยความจำได้เลยทันทีนะครับแบบนี้ก็เป็นชา array ทั้งหมด20ช่องหรือชา array ทั้งหมด50ช่องหรือ float นะครับ float ก็ใส่ข้างหน้าเป็น float ใช่ไหมครับต้องใส่ก้ามปู float array นะครับจำนวน100ช่องหรือ double array นะครับ double array จำนวน10ช่องฉะนั้นตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างของการประกาศ array ที่อาจารย์คิดว่าทุกคนน่าจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วด้วยณเวลานี้นะครับน่าจะเข้าใจแล้วทีนี้มันจะมีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังในการประกาศ array เรื่องอะไรนะครับเรื่องของก้ามปูครับถ้าย้อนกลับไป2วิดีโอก่อนหน้านี้อาจารย์จะพูดว่าก้ามปูเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังชนิดข้อมูลหรือมันจะอยู่ข้างหลังชื่อตัวแปรนะครับหรือชื่อ array เท่าที่ชื่อ array นะครับข้อควรระวังของการประกาศ array ก็คือว่าตัวก้ามปูนะครับตัวก้ามปูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับจากด้านบนเนี่ยจะมี array 1 array 2 array 3นะครับ1 2 3นะครับเป็น array ทั้งหมดแล้วตัวเนี้ยเรารู้ได้ไงว่าArray 1, Array 2, Array 3เป็น Array ทั้งหมดเพราะว่าต่อให้ Array 2ไม่มีก้ามปูนะครับแต่ก้ามปูเนี่ยมันอยู่หลังตัว int ฉะนั้นมันก็จะบอกว่าข้อมูลต่อท้ายมันทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ A 1, A 2, A 3เนี่ยทุกตัวจะมีชนิดข้อมูลเป็น int, Array, int, Array, int, Array ทั้งหมด
ถ้าเอากล้ามปูตัวเนี้ยมาใส่ข้างหลังชื่อชนิดข้อมูลนะครับหลังใส่ข้างหลังอินเนี่ยทั้งหมดจะกลายเป็นอาร์เรย์ทั้งหมดนะครับอาจารย์จึงเขียนสีแดงๆไว้ว่า A1 A2 และ A3 จะเป็นอาร์เรย์ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือว่าถ้ากล้ามปูเนี่ยอยู่ข้างหลังชนิดข้อมูลนะครับอยู่ข้างหลังชนิดข้อมูลสตริงที่ประกาศต่อท้ายมาทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกกำหนดให้กลายเป็น int array นะครับฉะนั้นทั้งหมดเลยนะครับ a1 a2 a3 จะเป็น array ทั้ง3ตัวเลยนะครับแต่ทีนี้ต่างกันตรงนี้ครับต่างกันตรงที่ว่าถ้าอาจารย์ประกาศชนิดข้อมูลมานะครับชนิดข้อมูลมาแล้วไม่ได้ใส่ก้ามปูตรงนี้แต่อาจารย์ใส่ชื่อ array ก่อนเช่น a1 นะครับแล้วใส่ก้ามปูแล้วข้างหลังก็เป็น a2 a3 ใส่ก้ามปูแบบนี้นะครับในทางของการปฏิบัติของการเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเราประกาศชนิดข้อมูลขึ้นมาแล้วเรามีชื่อ array แล้วมีตัวก้ามปูต่อท้ายนะครับนั่นหมายความว่า A1 มีชนิดข้อมูลเป็น array นะครับแต่ A2 เนี่ยไม่มีก้ามปูเลยเพราะไม่มีก้ามปู A2 จะเป็นแค่ int ธรรมดานะครับ A2 จะเป็นแค่ int ธรรมดาส่วน A3 เนี่ยมีนะครับมีตัวก้ามปูเป็นของตัวเองฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือ A3 เนี่ยก็จะเป็น array นั้นอาจารย์สรุปเป็นสีแดงให้ว่าจากโค้ดตัวอย่างนี้นะครับ A1 กับ A3 เท่านั้นที่เป็น array เพราะมีก้ามปูต่อท้ายมันนะครับแต่ A2 จะเป็นแค่ int ธรรมดาถ้าไม่มีก้ามปูก็ถือเป็น int ธรรมดานะครับฉะนั้นจะสรุปได้ว่าถ้ามีก้ามปูอยู่ข้างหลังตัวแปรนะครับแบบนี้ครับหลังชื่ออาจารย์ไม่ใช่หลังเรียกว่าหลังตัวแปรหรอกหลังชื่อนะครับถ้ามีก้ามปูอยู่หลังชื่ออะไรสิ่งนั้นนะครับจะกลายเป็น array นะครับจะกลายเป็น array ก็คือ a1 กลายเป็น array a3 กลายเป็น array นะครับแต่ถ้าตัวแปรใดๆก็ตามที่ไม่มีก้ามปูเช่น a2 ไม่มีก้ามปูนะครับข้างหลังของมันนะครับมันก็จะไม่ได้เป็น array นะครับตัวไม่มีก้ามปูข้างหลังนะครับก็จะไม่เป็น array เช่น a2 เนี่ยจะเป็นแค่ int ธรรมดานะครับต่างจากตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับจะมี array ปุ๊บทุกตัวจะเป็น array หมดมี array มีก้ามปูอยู่หลังชนิดข้อมูลทั้งหมดจะเป็น array แต่ว่าถ้าสมมติมีก้ามปูอยู่หลังตัวแปรหรือชื่อนะครับเช่นหลังชื่อ a1 ก้ามปูอยู่หลัง a3 แบบนี้จะมีเฉพาะ a1 และ a3 เท่านั้นที่เป็น array ส่วน a2 จะเป็นแค่ int ธรรมดานะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับที่บอกว่าเอ๊ะไอ้ก้ามปูเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังประมาณนี้นะครับงั้นน่าจะลองทำความเข้าใจดูนะครับว่าตอนนี้การประกาศอาร์เรย์เราถนัดประกาศแบบไหนแล้วตัวไหนจะเป็นอาร์เรย์บ้างตัวไหนจะไม่เป็นอาร์เรย์บ้างนะครับดูให้เข้าใจนะครับ